สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนุ่นมาในรูปแบบใหม่นะคะนั่นก็คือนุ่นได้ทำการเปลี่ยนชื่อ channel ของ YouTube ใหม่นะคะจากชื่อ Cotton and Candy Beauty นะคะเป็นชื่อนุ่นนินค่ะเอาละค่ะงั้นวันนี้นะคะเราก็มาเปิดประเดิมชื่อ channel ใหม่นะคะโดยการที่เราจะมารีวิวเครื่องลอนผมค่ะที่นุ่นเพิ่งสั่งมานะคะนุ่นก็อดทนไว้นะคะยังไม่แกะกล่องนะคะอยากจะมาลองเปิดพร้อมๆกับทุกคนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นผมที่นุ่นเพิ่งสระแล้วก็เป่าแห้งเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆอาจจะงงว่าแบบเอ๊ะเมื่อก่อนนุ่นผมฟูไม่ใช่เหรอผมแบบจักโศกไม่ใช่เหรออันนี้ก็คือนุ่นไปยืดมานะคะยืดมาตอนสิ้นปีที่แล้วนะคะก็ปีนี้ก็คือลุกใหม่มากใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนสนุกไปด้วยกันนะคะงั้นตอนนี้ก็เรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าค่ะชะดานี่นะคะเป็นกล่องที่นุ่นสั่งมานุ่นสั่งมาจากเว็บชาลิสนะคะโวดาน่านะคะเป็นเครื่องหนีบผมยี่ห้อโวดาน่าเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะคะช่วงที่ผ่านมานุ่นก็จะหลอนๆนิดนึงเพราะว่าเวลานุ่นกดดู YouTube นะคะก็จะเห็นบล็อกเกอร์หลายๆคนเขารีวิวเครื่องตัวนี้กันเยอะมากแล้วก็พอเราดูเยอะๆเราก็เกิดความอยากได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมนุ่นนะคะเริ่มยาวและนี่นะคะผมยาวประมาณนี้เลยลอนที่นุ่นเคยมีเป็นของเลอซาช่านะคะ 25mm เนี่ยเริ่มไม่ค่อยตอบโจทย์นะคะเพราะว่ามันจะได้ลอนแบบเล็กๆประมาณนี้ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะนุ่นก็เลยอยากได้ลอนใหญ่แล้วก็บังเอิญว่ามาเจอว่ายี่ห้อนี้เขาทำลอนออกมาใหญ่มากนะคะก็คือมีขนาด 36mm แล้วก็ 40mm นะคะแต่ว่าเราอ่ะอยากได้ลอนใหญ่มานานมากแล้วเราก็จัดไปนะคะเอาใหญ่ที่สุดที่เขามีก็คือ 40mm นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกล่องของเขานี่นุ่นมีแอบกีดไว้นะคะเดี๋ยวจะมาแกะพร้อมกับเพื่อนๆข้างหน้าก็มีว่าส่งมาจากเกาหลีแล้วก็มีชื่อเรานะคะจำไม่ได้ว่ารอประมาณกี่วันนะคะนุ่นเหมือนจะสั่งไปตอนปลายธันวาค่ะแล้วก็ได้ประมาณวันที่10มกราหรืออะไรประมาณ10กว่าวันนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะว่าตอนนั้นเหมือนเขาติดช่วงปีใหม่ด้วยมั้งคะก็เลยเหมือนแบบการขนส่งจากต่างประเทศมาก็เลยจะยากลำบากนิดนึงนะคะก็เรามาแกะกันดีกว่าเนาะโอ้ยกล่องก็จะบรรจุมาแบบนี้นะคะก็จะมีคุณน้องเครื่องลอนอยู่ข้างในนี้นะคะนี่เขาแพ็คบับเบิ้ลมานะคะโอ้ยตายละพื้นที่เรียนไม่มีเลยนี่นะคะอันนี้เป็นกล่องเดี๋ยวเราวางอันนี้ไปก่อนเนาะมาดูข้างในนี่ก่อนนะคะนี่ค่ะมีห่อบับเบิ้ลแล้วก็มีกระดาษอะไรอ๋ออันนี้เขาก็บอกว่าขอบคุณนะคะจากชาลิสนะคะนี่แล้วก็มีแบบว่าใบโปรโมทอะไรมานะคะส่วนใบนี้อ๋ออันนี้เขาเป็นใบที่นุ่นสั่งซื้อนะคะไอ้นุ่นสั่งเป็นโวดาน่านะคะแกรมเวฟเคอร์ริงไอรอนนะคะ 40mm สีพิงค์นะคะตอนที่นุ่นเข้าไปดูในเว็บไซต์อะค่ะราคาของไทยนะคะจะอยู่ที่ 2,998 บาทเราสมัครสมาชิกเราเข้าสู่ระบบครั้งแรกแล้วก็สั่งซื้อของอะค่ะเราจะมีพอยต์อยู่ในระบบอะ500พอยต์นุ่นก็เลยเหมือนก็กดใช้ไปเลยเพราะไม่รู้เขาลดกี่บาทนะคะเขาก็บอกว่าลดเหลือ 2,821 บาทการจ่ายเงินเขาก็จะมีหลายแบบนะคะมีแบบว่าโอนเข้าหรือว่าชำระผ่านบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอทีนี้ปุ๊บพอเรากดชำระผ่านบัตรเครดิตนะคะเขาก็แปลงเงินไทยเป็นแบบ US ดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเพิ่มหรือลดลงจาก 2,821 บาทแต่พอแบบบินมาเรียบร้อยละเขาก็แปลงเป็นเงินไทยปรากฏว่านุ่นจ่ายเงินของเครื่องนี้นะคะอยู่ที่ 2,600 กว่าบาทเกือบ 2,700 ก็คือพอใจผ่านบัตรเครดิตนะคะค่าเงินเขาลดลงนะคะแล้วก็เลยได้เจ้าเครื่องนี้นะคะนี่มาในราคาประมาณ 2,600 กว่าบาทนะคะไม่แน่ใจว่าไปปลายเท่าไหร่แต่จำเลขไม่ค่อยได้นะคะก็งั้นเดี๋ยวเราก็มาแกะกันเลยดีกว่าค่ะโอ้ยตื่นเต้นมากคือแบบอยากได้มาแบบอยากได้มานานมากแล้วก็คือนู่นน่ะดูในเว็บดูในเน็ตอะประมาณหลายเดือนอะคือก่อนหน้านี้ก็เห็นแบบพวกบล็อกเกอร์เกาหลีคนที่เราชอบดูเขาใช้นะคะแต่เราแค่ไม่รู้ว่าที่ไทยมีขายยังไงนะคะเราก็เลยเหมือนแบบตัดใจไปไม่ได้แบบอยากได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอมาช่วงนี้เป็นเหยื่อการตลาดเวอร์ก็เลยแบบอ่ะเอาไหมเอาก็เอาซื้อก็ซื้ออะไรเงี้ยนะคะดูนี่เปิดมาเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะอุ้ยสีชมพูน่ารักมากไปแล้วมีความหวั่นไหวในใจเพราะว่าเป็นสีโปรดของนุ่นนะคะสีชมพูเรามาดูที่ตัวกล่องสวมเขาก่อนนะคะก็จะเขียนว่าโวดาน่าอย่างนี้นะคะในกล่องก็มีอ๋อเป็นเหมือนคู่มือนะคะคู่มือต่างๆมีสติกเกอร์แบบนี้ค่ะอยู่ในรายละเอียดนะคะเหมือนแบบว่าอ๋อสติกเกอร์กันปลอมของแท้แน่นอนอะไรเงี้ยนะคะอ๋ออันนี้เราดึงออกมาอันนี้เขาเป็นที่ใส่ปลั๊กไฟนะคะดึงออกมาโอ้โอ้มีแถมกิฟต์อันนี้นะคะมาให้1อันแล้วก็ในที่สุดเราก็จะได้เห็นน้องแล้วนะคะตึง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 โอ้โหสีสวยมากชอบมากเลยนะคะสีชมพูคืออันนี้เป็นสาเหตุที่นุ่นตัดสินใจซื้อแบบว่าส่วนนึง
คือของแบรนด์อื่นเขาก็จะมีเหมือนขนาดใหญ่เขาก็มีนะคะแบบ38 32หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยได้ใจเราตรงที่เป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ตรงนี้ของเขาจะเป็นเหมือนเป็นเหล็กเนาะแล้วก็ตัวปลั๊กนะคะก็มาแบบแน่นหนานะคะสามารถหมุนได้ซึ่งอันเนี้ยชอบมากเพราะว่าถ้าหมุนไม่ได้เนี่ยการลอนของเราจะมีความลำบากนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะก็คือเหมือนเครื่องลอนแบบเนี้ยทั่วๆไปเขาก็จะหมุนได้เลยมีเขียนตรงนี้นะคะว่าวูดาน่าจับถนัดมือไหมลองจับดูอุ้ยคือตรงนี้ค่ะเหมือนเขาไม่ต้องออกแรงเยอะอะค่ะในการที่เราจะดีออกแรงแบบนิดเดียวเขาก็อ้าแล้วอะซึ่งมันจะทำให้เราไม่เมื่อยมือเวลาที่เราลอนนะคะส่วนตัวนี้ก็ถือง่ายแบบเขาจะเล็กๆถนัดมือไม่ได้แบบใหญ่อย่างนี้เราก็จะถือยากนะคะแล้วก็มีตัวนี้เอาไว้วางอะอย่างนี้เราก็เอาไว้วางแบบลองเสร็จช่อหนึ่งจัดผมอยู่แล้วก็วางไว้อย่างนี้นะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะวัสดุสีเคลือบอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสีชมพูน่ารักสุดๆเลยนะคะข้างบนก็เหมือนไอ้ตรงนี้มันจะเป็นพลาสติกนะคะเอาไว้จับได้เวลาร้อนอะไรเงี้ยก็จะจับตรงนี้นะคะแล้วก็ปุ่มปิดเปิดแล้วก็ปุ่มปรับอุณหภูมิของเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะได้100ถึง200นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นไฟเดี๋ยวเราจะไปเสียบปลั๊กกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองใช้ไปพร้อมๆกันนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะเอาละค่ะอันนี้นุ่นก็ไปเสียบปลั๊กมาแล้วนะคะในคู่มือเมื่อกี้นะคะเขาบอกว่าสายไฟอ่ะยาว2เมตร20เซนนะคะก็ถือว่าไกลระดับที่เราสามารถเสียบมาแล้วก็มานั่งม้วนนั่งลอนอะไรกันแบบว่าห่างๆไปได้นะคะสายยาวใช้ได้เลยแล้วก็มาเปิดกันดีกว่าตื่นเต้นนะอันนี้แอบตื่นเต้นว่าจะใช้ดีไหมอ่ะน่าจะดีแหละดูรีวิวมาเยอะเนาะอ้าวอย่าไปจับตรงนี้นะเดี๋ยวร้อนอ่ะเปิดละเปิดเรียบร้อยนะคะเป็นยังไงบ้างอ๋อเปิดแล้วก็สวิตช์แดงขึ้นเดี๋ยวหมุนก่อนก็ปรับก่อนค่ะนุ่นว่าที่ปรับอันนี้มันแอบหมุนยากอยู่นะเนี่ยทำไมไม่ทำมาแบบสวิตช์ขึ้นลงอะไรเงี้ยคือต้องเอาเล็บอะค่ะจิกเข้าไปในรูเนี้ยแล้วก็หมุนงั้นตั้งไว้ที่180นะคะอุ้ยเริ่มมีไอร้อนออกมาแล้วนะคะเนี่ยร้อนเร็วอยู่เห็นในแบบว่ารีวิวคนอื่นนะคะเขาก็จะบอกว่าถ้าเขาร้อนได้ที่ตัวนี้ก็จะกระพริบปิ๊บปิ๊บเดี๋ยวรอให้เขาร้อนแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะมาลองใช้นะคะดูว่าลอนที่ได้จะเป็นแบบที่เราใฝ่ฝันไว้ไหมนะคะแบบว่าอยากได้ลอนเจ้าหญิงคล้ายๆเกาหลีนะคะแต่วัสดุเขาก็ดูแข็งแรงนะคะเนี่ยตัวหนีบตัวจับอะไรอย่างเงี้ยดูถนัดมือแล้วที่สำคัญคือเบางงมากคือเบาได้ไงอันนี้ตั้งใหญ่นะคะปกติอันอื่นที่นุ่นมีที่เป็นแบบนี้นะคะก็จะถือแล้วมันจะเมื่อยแขนนี่มันดูแบบถือได้ตลอดเหมือนแบบอารมณ์แบบว่าเอออะถือไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ร้อนร้อนอ้าวนี่ไงร้อนเร็วอยู่นะโมไปแป๊บเดียวตอนนี้ไฟเขากระพริบนะคะไม่รู้ในกล้องเห็นเปล่าแวบ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 นะคะอันนี้คือได้แล้วหรออ่ะงั้นได้แล้วเรามาลองกันเลยนะคะเดี๋ยวถอยไกลนิดนึงนี่นะคะผมนุ่นก็จะยาวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแบ่งฝั่งดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราลองนะคะเอาอันนี้ฝั่งซ้ายก็เป็นม้วนเข้าฝั่งขวาก็เป็นม้วนออกนะคะโอเคแต่ว่าเขาแถมกิฟต์อันนี้มาให้แค่1อันเองอะก็เลยไปหากิฟต์ตัวเองมาเพิ่มนะคะเพื่อที่เราจะได้แบบว่าเก็บผมไหนลองดูที่หนีบเขามันหนีบอยู่ไหมโอ๊ยตายละชีวิตคาดว่าจะไหม้นะคะมันคือผมนุ่นเยอะด้วยแหละอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะแบ่งประมาณไหนดีอะถ้าสมมุติว่าช่อแรกยังไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราลองช่อต่อไปนะคะเพราะอันนี้ลองใช้ครั้งแรกนะคะนุ่นก็ไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองสักเท่าไหร่ว่าแบบมันจะรอดไหมเนาะอ่ะแบ่งประมาณนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเรากลัวนะคะช่อแรกเราก็เอาแค่นี้อันนี้ม้วนออกก็แล้วก็ลืมเอากระจกมาตั้งตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราม้วนอันนี้ก่อนปกตินุ่นก็จะม้วนอย่างนี้นะคะแล้วก็ขยับขยับอุ้ยตัวนี้หนีบแน่นนะคะปกติแบบอันอื่นๆที่เราเคยใช้อะไรเงี้ยมันหนีบแล้วมันจะหลุดง่ายอันลองนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกสักห้าวิ11 12 13 14เก็บๆให้ปลายเขาเข้าไปอีกนิดนึงนะคะโอ้ทุกคนคะลอนเขาสวยอยู่นะคะเนี่ยมันเป็นลอนแบบใหญ่แล้วมันก็ดูคือมันเหมือนจะแน่นในระดับที่ตัวเขาจะสามารถทำได้มันคือตามแบบความใหญ่ของตัวเครื่องนะคะแล้วก็ได้แบบนี้เลยเดี๋ยวลองอีกสักช่อหนึ่งนะคะโอ้ยร้อนอ่ะจับอย่างเงี้ยแล้วก็นิ้วก็ไปโดนตรงเนี้ยไม่เป็นไรนะคะเราไม่ระวังเองแหละมองอย่างนี้ก็ได้มั้งมองอย่างนี้ก็เห็นนะคะเนี่ยแล้วก็เลื่อนให้ปลายผมเราเข้าไปถือว่าหนีบแน่นปกติถ้าแบบปลายผมแบบ
แค่เนี้ยมันจะหลุดหรอวะมันจะมีบางเส้นที่มันแบบหลุดออกแต่ว่าช่วงตรงเนี้ยค่ะนุ่นว่ามันสั้นไปนิดนึงเนี่ยมันอาจจะหมุนแบบผมเราอาจจะเข้าไปจริงๆเราต้องขยับให้มันลงมาใกล้ๆเครื่องนิดหน่อยมั้งให้ผมเราสามารถเข้าไปได้หมดเดี๋ยวเราลองนะคะค้างไว้ก่อนฟึ๊บนี่นะคะอันนี้ช่อที่2นะคะช่อนี้ไม่ค่อยรอนเยอะเท่าไหร่หรือว่าเป็นที่แบบว่าเราทิ้งไว้ไม่ค่อยนานแต่ว่าเขาก็ได้รอนแบบว่ามีความคงความคายอยู่ค่ะต่อไปเราก็จะมาม้วนเข้านะคะข้างนี้เดี๋ยวหวีก่อนฟึ๊บแล้วก็แบ่งเป็น2อันนะคะโอเคค่ะม้วนเข้านะคะจะลองเอาผมหยิบกระจกมาแล้วก็จะถนัดนะคะเนี่ยปลายผมใส่เข้าไปแบบนี้นะคะก็ม้วนอะไรนี่นะคะถ้าเราเอาผมมาหนีบแบบล่างๆเนี่ยก็จะทำให้แบบว่ารอนทั้งหมดของเราสามารถเอาผมเข้าไปอยู่ในนี้ได้ตอนแรกนุ้ยก็คิดว่าช่วงเนี้ยเขาก็ดูสั้นเนาะดูสั้นแบบคือก็ไม่รู้ว่าผมมันจะเข้าไปได้แบบหลายช่อหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ผมนุ่นยาวถึงประมาณหลังเลยนะคะก็ยังเข้าไปได้หมดนะคะเนี่ยใกล้มากเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบม้วนเข้านะคะนี่ค่ะหุ่ยคายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนี่อาจจะยังไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวนุ่นลองม้วนไปเรื่อยๆนะคะถ้าเดี๋ยวนุ่นมาสปีดให้เพื่อนๆดูนะคะทั้งสองข้างเลยข้างนี้ม้วนออกข้างนี้ม้วนเข้านะคะนี่ค่ะเฮ้ยอันนี้ถูกใจเวอร์ดูดิต้องทิ้งไว้นานประมาณ 15-20 วินะคะเอากับเขาสิอุ้ยควันขึ้นไปเลยนี่ค่ะนี่ขม้วนออกนะคะในที่สุดเราก็ได้รอนที่แบบว่าเราถูกใจเวอร์นะคะดูเกามากจริงเห็นแค่นี้ก็รู้สึกถึงความเกานะคะเพราะมันมีความม้วนแบบว่าอันนี้นะคะมันไม่ได้แบบรอนจ๋าแต่แบบสวยอ่ะแต่ชอบรอนม้วนเข้ามากกว่าหรือว่าม้วนออกไม่ถนัดก็ไม่รู้คนผมเส้นเล็กคนผมที่ตรงมากๆอาจจะคลายง่ายนะคะอาจจะต้องมีการแบบว่าอาสเปรย์หรือว่าใส่มูสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนที่แบบว่าเราอ่ะจะมาทำหรือว่าหลังจากทำแล้วนะคะอันนี้นุ๊กก็จะอันที่รอนเสร็จแล้วนุ๊กก็จะเก็บไว้ข้างหลังนะคะชั้นต่อไปแล้วก็จะมีการม้วนอีกแบบนึงนะคะอันนี้คือม้วนอีกแบบนึงคืออย่างเงี้ยค่ะเอามาชิดๆโคนก่อนแล้วก็เหมือนม้วนเข้าไปนะคะก็เชิงแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็เลื่อนลงมานะคะแล้วก็หมุนไปนะคะอย่างเงี้ยมันจะได้รอนที่แบบว่าแน่นกว่าเนี่ยแล้วก็ค่อยๆม้วนปลายผมเข้าไปแล้วก็เนี่ยถ้ามันผมมันเยอะเกินแล้วก็แบบค่อยๆถอยอันเนี้ยฟืบแล้วผมก็จะหลุดออกนะคะแล้วก็ม้วนต่อนะคะนี่ม้วนต่อมันก็จะได้รอนแบบอีกแบบนึงอ่ะแต่นุ่มก็ชอบทำแบบนี้นะคะเพราะว่าเนี่ยช่วงเวลาที่เราดึงตรงนี้ตึงอะค่ะตรงเนี้ยเขาจะเป็นเกลียวอยู่แล้วมันร้อนอยู่มันก็จะเหมือนทำให้ตรงเนี้ยเป็นเกลียวมากขึ้นนะคะเนี่ยอันนี้มันก็จะได้เกลียวแบบเนี้ยเกลียวกว้างๆหน่อยเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนะคะเอาลงมาล่างๆก่อนนะคะเอาสักครึ่งนึงของผมเนี่ยผมยาวก็จะลำบากนิดนึงนะคะดันๆหมุนๆไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็อย่างนี้ก่อนนะคะพักนึงนะคะก็อย่างเงี้ยเงี้ยลงมาแล้วก็ม้วนอีกนะคะมันจะทำให้แบบว่าผมตรงนี้โดนกับตัวแกนให้ความร้อนนะคะเยอะขึ้นกว่าที่เราม้วนจากปลายขึ้นมาเพราะว่าผมตรงโคนอ่ะมันจะอยู่ชั้นนอกละพันอยู่ชั้นนอกก็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะก็อันนี้แล้วก็พันอีกนี่ค่ะดึงลงมาเฉยๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างเงี้ยจับอันนี้ปุ๊บก็หมุนธรรมดาเลยจับปลายผมไว้เงี้ยดึงก็หมุนนี่ค่ะนี่ค่ะก็จะได้แบบจะได้ร้อนเหมือนริบบิ้นเลยอย่างเงี้ยนี่นะคะมาต่อกันฝั่งนี้ก็เป็นม้วนเข้าม้วนเข้าเราทำวิธีแบบข้างเมื่อกี้ก็ได้นะคะก็คือมาแบบนี้มันจะม้วนให้ตรงโคนก่อนตรงโคนก่อนนะคะเผื่อแบบว่าใครกำลังงมข้างนี้อยู่เดี๋ยวมาทำข้างนี้ให้ดูเพิ่มนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เงียบอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆม้วนเขาเข้ามาทีละนิดถ้าสมมติว่าข้างบนช่อเนี้ยค่ะกำลังจะหลุดออกไปแล้วก็อย่างนี้ก็ดึงอย่างนี้เลยนี่แล้วก็มาม้วน
ม้วนต่อเหมือนผมข้างบนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็ม้วนแบบนี้มันก็จะทำให้แบบว่าผมทั้งหมดของเราอะค่ะสามารถเข้าไปอยู่ในเครื่องนี้ได้แล้วก็ม้วนนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเกลียวเนาะเนี่ยก็จะแน่นขึ้นเพราะตอนนี้มันยังอุดอยู่นะคะโอเคนี่นะคะก็จะได้แบบนี้เลยดึงดึงดึงร่อนสวยมากเดี๋ยวนุ่นให้ดูระหว่างวิธีทำที่ม้วนจากข้างล่างขึ้นมานะคะกับช่อนที่เราม้วนแล้วก็แบบม้วนแล้วก็ดึงม้วนแล้วก็ดึงนะคะนี่ค่ะอันนี้เขาก็จะคลายกว่านิดหน่อยนะคะอันนี้มันก็จะดูเป็นแบบเป็นร่อนสวยกว่านะคะแต่จริงหวีๆสางๆมามันก็เหมือนกันนะโอเคไปกันต่อนะคะมีความเกิดการพันกันของสายเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปแบบว่าแกะกล่องลองใช้นะคะเดี๋ยวถ้านุ่นใช้เครื่องนี้เก่งๆเดี๋ยวนุ่นจะมาสอนลอนแบบอื่นๆเพิ่มนะคะถ้าสมมติว่าแบบไปใช้เขาบ่อยๆแล้วไปเจอแบบว่าเทคนิคอะไรเพิ่มอะไรเงี้ยโอ้ช่องนี้มีความสวยงามนะคะอันนี้คือเสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาเก็บดูก่อนนะนี่นะคะเพื่อนๆก็2ข้างนะคะเราม้วนเสร็จแล้วอาจจะม้วนไม่ได้สวยมากเพราะว่านี้เป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูก่อนนี่นะคะนี่คือม้วนเข้าแล้วลอนเขาแบบดูตุ๊กตามากดูแบบน่ารักดูคล้ายๆนะคะนี่คือม้วนเข้าก็จะเป็นพวงๆคือพวงสวยมากอ่ะยิ่งถ้าแบบผมยาวๆนะคะเนี่ยส่วนข้างนี้คือม้วนออกนะคะม้วนออกก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่โอ๊ยแต่นุ่นชอบให้เขาม้วนเข้าเนาะปกตินุ่นเป็นคนชอบแบบม้วนออกนะแต่พอมาลอนอันนี้แบบม้วนเข้าชนะไปเลยอ่ะน่ารักมากเดี๋ยวนุ่นอาจจะต้องลองสางหรือลองสางดูกันดูนะคะกลัวสางแล้วคายอ่ะไม่เป็นไรตายแล้วผมก็หวียากแม่อ๋อก็จะได้แบบนี้อ่ะได้ประมาณนี้นะคะนี่นะคะหวีอ่ะลองหวีแบบม้วนออกนะคะม้วนออกหวีจากข้างใต้เนาะอันนี้ก็จะเป็นม้วนออกนะมันจะได้แบบร่อนแบบเนี้ยซึบแล้วก็ออกไปเลยนะคะโอ้ยถือว่ามันสวยกันคนละแบบนะคะสรุปว่าดูสวยนะคะโอ้ยดีกับใจมากไหนๆเราจะมารีวิวเราเอาให้สุดนะคะนี่เดี๋ยวหน้าม้าเดี๋ยวหาหน้าม้าก่อนนะคะหน้าม้าอยู่ไหนไม่ว่าคลิปนี้ต้องยาวแน่เลยอะแต่ไม่เป็นไรอะนุ่นอยากคุยกับทุกคนนะทุกคนมาคุยกับนุ่นไหมเดี๋ยวผมด้วยถ้าอยากให้นุ่นทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแต่งหน้าหรือว่าเกี่ยวกับผมอะไรก็สามารถเม้นไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้นะคะปี2018เราจะมีการเปลี่ยนแปลงกันยิ่งใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเราเปิดรับทุกความเห็นของทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาลองหน้ามาอ้ายตายแล้วสิวหน้าผากเวอร์อันยาวๆนี่คืออะไรอะประมาณนี้เหรอหน้ามาต้องม้วนยังไงอะประมาณนี้ได้ไหมทำไมเป็นแบบเนี้ยงั้นลองเอาเฉพาะอันยาวๆดูนะแสดงว่าเครื่องนี้มันเหมาะสำหรับรอนผมแบบเยอะๆอ่ะไม่งั้นตัวตะเกียบแก๊บๆเนี่ยมันหนีบไม่เข้าค่ะแต่เขาแหกได้เยอะอยู่นะเนี่ยดูดิฟืบแล้วก็ผมยัดเข้าไปเลยถือว่าโอเคก็ต้องมีชอบผมในขนาดที่พอเหมาะนะคะอาจจะแบบประมาณนี้อะไรเงี้ยเล็กๆอย่างนี้ยากอยู่อาจจะต้องแบบอย่างนี้แบบว่าอายเสียวมือต้องอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราลองดูแบบนี้จนปัญญาแล้วว่าชอบมันเล็กอ๋ออ่ะได้แบบนี้อ่ะคงนิดนึงแบบเกาๆนะคะนะคะใครชอบรอนเกาหลงเกาหลีก็มามุงทางนี้ได้นะคะก็เหมือนแบบดันๆสรุปว่าแค่หน้าม้าคือใช้เวลาเท่ากับการทำผมทำหัวนะคะเพราะว่ามันม้วนไม่ได้ข้างหน้านี้ตรงโคนมันเข้าไม่ได้ค่ะมันก็เสียวหน้าผากเนาะลองอีกทีนะคะหน้าตลกมากเลยเมื่อกี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน่าจะได้ไหมคะได้แล้วแหละอ๋อนั่นแรกประมาณนี้เดี๋ยวรอให้เขาเย็นแป๊บนึงไหมจริงๆอ่ะในส่วนของหน้าม้าค่ะนุ่นก็ซื้อเครื่องของโวดาน่านี่แหละมาอีกรุ่นนึงเดี๋ยวใครที่แบบว่ามีความวอลเวหน้ามงหน้าม้าเครื่องนั้นนุ่นว่าเวิร์กสำหรับหน้าม้าเดี๋ยวนุ่นจะไปรีวิวแยกอีกคลิปนึงนะคะตอนนี้ก็เอาไอ้เจ้าเครื่องอ้วนนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ปัดๆประมาณนี้เนาะก็น่าจะได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวลองแบบเพิ่มวอลลุ่มข้างบนนี้หน่อยในการพันเนาะพันแบบนี้ป
ปกตินุ่นก็จะทำนะคะให้เหมือนแบบเขาดูเป็นโรงเป็นรอนเพิ่มจากข้างบนอีกนิดนึงนะเนี่ยประมาณนุ่นก็จะได้ไอ้ช่อนี้ออกมาเนี่ยให้เขาดูยุ่งๆหน่อยนะคะเพราะว่าหัวมันจะเรียบแปร่เกินไปนะส่วนข้างนี้โอเคแล้วเดี๋ยวนุ่นปิดเครื่องก่อนนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราลองใช้เครื่องของโวดาน่าตัวนี้นะคะ40 mm นะคะสำหรับนุ่นนะคะนุ่นชอบมากรอนมวนเข้านี้แบบโอ๊ยตกใจไม่คิดว่าแบบจะได้ลุคคุณหนูดูน่ารักอะไรอย่างนี้นะคะส่วนรอนออกไม่รู้หรือว่านุ่นทำไม่เป็นไม่รู้มันก็ค่อนข้างจะคายหน่อยๆเดี๋ยวต้องไปฝึกม้วนมาอีกนะคะแต่ว่าสำหรับนุ่นนุ่นถือว่าโอเคมากคือ 60% นี่เทใจไปตั้งแต่เครื่องเป็นสีชมพูแล้วนะคะอีก 40% นี่คือเป็นรอนแบบว่าใหญ่ที่เราอยากได้นะคะมันก็เลยทำให้เราอยากซื้อเนาะราคาสำหรับตัวนุ่นนะนุ่นว่าแพงไปนิดนึงแต่ก็เข้าใจนะคะว่าเขาเป็นแบรนด์ของเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครที่ชอบรอนคล้ายๆประมาณแบบที่นุ่นชอบนี่นะถ้าสมมติว่าเรายีๆมันไปมันจะได้แบบมันก็จะดูฟูๆดูแบบผมเยอะดูผมเยอะนะคะก็ถือว่าเป็นรอนที่แบบว่าเหมาะกับคนที่แบบชอบสไตล์เกาหลีคล้ายๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าตอบโจทย์นะคะส่วนที่ไม่ชอบก็คืออันเนี้ยทำไปก็ร้อนไปร้อนอยู่อ่ะเนี่ยตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่ขนาดปิดเครื่องไปแล้วอ่ะก็เลยแบบแอบหงุดหงิดนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวปรับอุณหภูมิอันเนี้ยก็อยากให้มันเป็นแบบฟิกไปเลยกดขึ้นกดลงอันนี้หมุนบางคนก็อาจจะแบบหมุนไม่ตรงเท่าไหร่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สัญลักษณ์ที่เหมือนบอกว่าพร้อมหรือไม่พร้อมไม่เป็นไฟกระพริบบางทีมันก็แอบสังเกตยากนะคะวางๆอยู่จับๆขึ้นมาอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็เจ้าเครื่องตัวนี้นะคะทำผมหน้ามาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อันนี้มันอาจจะแบบโอเคแต่แบบนึกว่าของจริงมันดูไม่ได้ทำให้เป็นทรงอะไรขนาดนั้นนะคะก็สำหรับเครื่องนี้ก็ต้องรอนก็ต้องแบบผมยาวระดับนึงเพราะว่าถ้าสมมุติว่าผมสั้นอะไรเงี้ยอาจจะม้วนได้แบบ1ที2ทีรอนมันอาจจะไม่ได้เป็นเคอร์แบบอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากว่าเขาจะได้โค้งอันนึงอ่ะมันก็เป็นช่วงยาวอยู่นะคะเพราะว่าเครื่องตัวนี้เขาเป็นแบบแกนใหญ่ด้วยเนาะก็สิ่งที่เป็นข้อจำกัดของเขาก็มีประมาณนี้ค่ะใครที่สนใจก็ลองไปดูได้นะคะนุ่นก็เห็นเขามีขายเนาะทั้งใน Twitter ก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นร้านทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างเว็บเนี้ยเรามั่นใจเพราะเราดูบล็อกเกอร์คนอื่นนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเชื่อถือเนี่ยเขามีแบบว่าส่งแบบว่าตรงมาจากเว็บนี้เลยแบบเว็บนี้ชัวร์จากเกาหลีมา 100% อะไรเงี้ยก็เลยทำให้เราแบบกล้าที่จะเสี่ยงในการซื้อนะคะก็การซื้อของออนไลน์อะไรเงี้ยเนาะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียก็ลองเลือกๆดูกันได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะไม่มากก็น้อยนุ่นอาจจะแบบไร้สาระไปบ้างอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเมามอยกันละกันนะคะใครที่อยากให้นุ่นทำคลิปอะไรเพิ่มนะคะในปี2018นี้เม้นไว้ด้านล่างคลิปนี้ก็ได้นะคะจะเป็นแต่งหน้าทำผมอะไรเงี้ยนะคะก็ได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะมาพูดคุยกันก็ได้นะคะแบบว่าเฮฮาปาจิงโกะอะไรอย่างนี้เนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์เป็นกำลังใจให้นุ่นนะคะหรือว่าจะกดแชร์ก็ได้นะคะเผื่อที่แบบว่าเพื่อนๆมาโอ๊ยมาดูกันสิมุงมันเป็นของดีของเด็ดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็สามารถกดติดตามได้นะคะติ๊งๆพอกดติดตามแล้วเขาก็จะมีกระดิ่งนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของนุ่นนะคะเพราะถ้านุ่นลงคลิปใหม่ปุ๊บเขาจะแจ้งเตือนปั๊บเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามกันมาจนจบนะคะก็วันนี้นุ่นไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย